ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่ขวัญก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมนะคะและอัปเดตนะคะว่าวันนี้มีน้องนกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มาติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ขวัญจะพาไปส่องนะคะว่าน้องๆของแม่ขวัญน่ะตัวขนาดไหนแล้ว2วันโอ้นกนี่เจริญเติบโตไวมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีครับไข่ต้มสวัสดีครับปักเปิดเลยทำงานยุ่งไงแล้วลูกสองพอลูกสองเดี๋ยวขอไปดูลูกๆไข่ต้มหน่อยนะขอดูหน่อยนะไม่เคาะประตูหน่อยแม่มาแล้วไข่มุกแม่มีมาอุ้ยมี2ตัวแล้วอันนี้ก็เริ่มเล้าแล้วว้าวเก่งมากเก่งมากกินข้าวอิ่มเต็มคอเลยโอ้ย2ตัวแล้วนะครับโอ้อันนี้เพิ่งตัวเล็กนี่เพิ่งออกมาดูตัวใหญ่นะโหยอาหารเต็มกล่องเลยอ่ะดูไข่มุกป้อนดิใหญ่มากนี่แม่เขาป้อนอยู่เลมีพุ่นนะลูกใหญ่มากอุ้ยโอ้สองตัวแล้วนี่กำลังเกิดนี่แม่มันกำลังป้อนเขาอยู่นี่แม่ครับป้อนนี่ไข่มุกป้อนค่ะอาหารอยู่น่ารักน่ารักติเล็กดูน้องน้อยๆนี่มันไข่ถัดกันประมาณ2วันเนาะอาหารเนี่ยค่ะมันกินแล้วมันคือไข่ออกมา1ฟองอีก2วันก็มาฟองที่2เนี่ยแล้วก็พักไปอีก2วันเนี่ยนี่ครับป้อนข้าวกันเวลาก็แตกมาก็ประมาณ2วันอ่ะนะมันขย้อนอาหารในคอมาให้ลูกกินอันนี้แก่กว่า2วันเนาะนี่เขาว่าต้องเอาตะข่ายตะแกรงอะไรวางข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่ากลัวขามันห่างไม่ต้องจับลูกน้อยต้องหงายท้องเลยชกป้อนกินลำกันดีนี่นะอันนี้กินเก่งมากเลยกินจนนี่แหละจับลูกจับน้องเดี๋ยวมันก็ค่อมนอนกินแล้วอีก2ฟองอันนั้นก็จะแตกแล้วฮะน่าจะแตกแล้วผูกก็น่าจะออกแล้วเนี่ยลูกข้างในในท้องน่ะอันนั้นก็จะแตกแล้วพอหันหอยแตกแล้วฮะดูรอยแตกสิครับตรงมุมเลยมุมแตกละมันก็ทำความสะอาดลูกละนอนกินเลยทีนี้เหมือนแกฉันพาแกนี่มาตัวขาวตัวใหญ่ๆนี่ก็ฟักนี่ก็แตกแล้วเนี่ยไข่ใบนี้ก็จะแตกแล้วเห็นไหมนี่มีรอยแตกเดี๋ยวเอานี่ไปให้มันก่อนเดี๋ยวก็คลอดนี่ป่ะปล่อยให้เขานี่ได้แล้วนานแล้วประตูครับครับเป็นยังไงมั่งคะน้องๆ น่ารักไหมคะเพื่อนๆ นะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามชมพัฒนาการของน้องนกของเรานะคะน้องอะไรนะติเล็กไข่ตุ๋นไข่เจียวไข่ตุ๋นกับไข่เจียวนะคะว่าพัฒนาการเป็นยังไงนะคะตัวแค่ไหนเดี๋ยวขวัญก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติเล็ก Channel นะคะวันนี้แม่ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ